เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับจะไปพูดคุยกับคุณสุรชิตแวงโสธรผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราชนะครับเรื่องราวของการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก4ชนิดด้วยกันนะครับเป็นอย่างไรในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับด้วยการตอบคำถามแล้วก็ส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพมหานครครั้งที่13นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคมจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ที่ชั้น5 BCC Hall ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับโดยธนาคารออมสินได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยเฉพาะเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109+ นะครับซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบ Step Up สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 10.90 นะครับนี่คือข้อมูลทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพครั้งที่13นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9ธันวาคมจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ที่ชั้น5 BCC Hall ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับโดยธนาคารได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเช่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109+ เนี่ยเข้าร่วมในงานดังกล่าวด้วยสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109+ นี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยเป็นแบบ Step Up สูงสุดจะอยู่ที่ร้อยละ 10.90 นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพมหานครครั้งที่13นะครับซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่9จนถึงวันที่11ธันวาคมนี้ที่ชั้น5 BCC Hall Central ลาดพร้าวเนี่ยนะครับธนาคารได้นำเอาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109+ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนี้จะให้ดอกเบี้ยเป็นแบบ Step Up นะครับคำถามคือสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับสามารถที่จะนำเอาสินเชื่อของท่านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินสดพร้อมใช้เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการหรือว่าจะเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินก็ได้นะครับซึ่งธนาคารได้มีข้อเสนอพิเศษนะครับโดยการผ่อนชำระนั้นสามารถผ่อนชำระเพียงเงินต้น 100,000 บาทผ่อนชำระเพียงเดือนละ555บาทเป็นเวลานาน6เดือนแรกนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกก็จะอยู่ที่ร้อยละ3หรือ MRR ลบ 3.245 นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.245 ต่อปีนะครับวงเงินสูงสุด10ล้านบาทครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันแล้วก็ธนาคารไม่ได้คิดค่าประเมินราคาหลักทรัพย์นะครับสำหรับวงเงินตั้งแต่1ล้าน 500,000 บาทขึ้นไปและที่สำคัญนะครับบ้านก็ยังสามารถอยู่อาศัยได้สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับหรือจะเป็นทางเว็บไซต์เข้าไปที่ www.gsb.or.th หมดเขตวันที่28กุมภาพันธ์2566นะครับธนาคารออมสินครับก็เชิญชวนออมเงินกับสลากออมสิน2ปีนะครับซึ่งมีทั้งสลากที่เป็นรูปแบบของใบสลากและรูปแบบดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลสูงสุดมูลค่า10ล้านบาททุกเดือนเป็นระยะเวลานาน2ปีด้วยกันนะครับนอกจากนี้ครับเพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่2566นะครับธนาคารได้เพิ่มรางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสิน2ปีนี้โดยเพิ่มรางวัลอีกจำนวน24รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถ
ฝากเงินกับสลากออมสินได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศหรือว่าจะฝากผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่31มกราคม2566ครับบริษัทการเงินธนาคารฉบับเดือนธันวาคม2565นะครับได้ประกาศรางวัลเกียรติยศรางวัลนักการเงินแห่งปีซึ่งจัดโดยคณะกรรมการการตัดสินรางวัล นะครับและมีมติให้นายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินครองตำแหน่งนักการเงินแห่งปี2565ด้วยคุณสมบัติของการเป็นนักการเงินแห่งปีที่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การพิจารณาทั้ง4ด้านนะครับประกอบไปด้วยด้านที่1คือเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและก็ทันสมัยด้านที่2คือเป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพนะครับด้านที่3ครับเป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตและความยั่งยืนให้กับองค์กรนะครับแล้วก็ด้านที่4เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะครับเอาล่ะครับช่วงนี้ช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับคุณสุรชิตแวงโสธรนะครับผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่ราชเรื่องราวของการค้นพบสัตว์ชนิดใหม่ของโลก4ชนิดนะครับเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสุรชิตครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับเล่าให้ฟังหน่อยฮะที่มาที่ไปของการไปเจอข้าวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็คือสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่ราชนะฮะซึ่งอยู่ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับบวรเนี่ยเป็นสถานีวิจัยทางธรรมชาติทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับคือทุกปีก็จะมีนักวิจัยเข้ามาศึกษาพวกสิ่งมีชีวิตต่างๆในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร่ราชซึ่งอยู่ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับครับก็มันมีการวิจัยมาเรื่อยและปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีวิจัยทางด้านเรื่องมดของนักเรื่องมดเป็นนักเรื่องวิจัยจากองค์การพิพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับครับหรืออปวช.ก็เจอมดชนิดใหม่นะครับตั้งชื่อว่ามดชุติมาครับชื่อเพราะใช่ครับผมชื่อใครฮะชุติมาครับผมชื่อตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับผู้ว่าการของบวรนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาวิจัยในพื้นที่ป่าแห่งนี้อ๋อครับอีก2ชนิดนี้ก็จะเป็นเรื่องของแตนเบียนแตนเบียนนี่ก็คือเป็นแตนที่ไปวางไข่ในตัวควบคุมประชากรแมลงอื่นๆเนี่ยนะครับครับหนึ่งในภาพผมเวลาเรามีแมลงตัวอื่นระบาดที่ระบาดใช่ไหมฮะมีหนอนปุ๊บไอ้แตนเบียนไปวางไข่ในตัวหนอนแล้วมันจะกินตัวหนอนอ๋อที่เขาบอกว่าเอาแตนเบียนไปปล่อยนี่นะฮะตัวนี้นะฮะใช่ครับก็จะมีก็พบอยู่2ชนิดเลยในปีเดียวกันนะครับผมครับก็คือเราตั้งชื่อว่าเป็นแตนเบียนปิยะก็แล้วกันนะครับผมครับหนึ่งก็คือเป็นตั้งชื่อให้เป็นเกียรติกับเพื่อนของคนที่คุณพบนะครับแตนเบียนที่คุณพบโดยอาจารย์บรรณิกานะครับอาริคุณบุญเชื่อจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านมาวางกับดักมุ้งในป่าสแกร่ราชตั้งแต่ปี64เนี่ยแล้วก็เจอทั้ง2ตัวนะครับก็ทั้งปีนะครับฮะก็ตัวหนึ่งคือแตนเบียนปิยะตัวที่2ก็จะเป็นเขาเรียกแตนเบียนสแกร่ราชเพราะว่าชื่อวิทยาศาสตร์คำสุดท้ายลงท้ายด้วยคำว่าสแกร่ราชเอ็นซีสอ๋อเหรอครับสแกร่ราชแปลว่าก็คือตัวสถานที่เอ็นซิสแปลว่าแข่งอะไรเงี้ยเนาะสแกร่ราชเอ็นซิสก็แปลว่าที่พบแข่งสแกร่ราชอะไรประมาณเนี้ยนะครับอีกตัวนึงเนี่ยมันจะเราจะมีลำห้วยเราสถานีเราพื้นที่ประมาณ 50,000 ไร่มีลำห้วยเล็กๆอยู่ลำห้วยนึงนะครับทางอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับครับโดยดร.ชัยฉัตรบุญญาณุสิทธิ์เนี่ยนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเนี่ยท่านก็มาเก็บตัวอย่างโคพีพอดซึ่งเป็นคล้ายๆแพงต้นสัตว์เป็นสัตว์ตัวเล็กที่อยู่ในน้ำนะครับแต่ห้วยตัวนี้ก็โชคดีตอนที่อาจารย์มามีน้ำพอดีปกติแรงจะแห้งนะครับอาจารย์ก็ไปตรวจสอบวิเคราะห์ไอลักษณะทางอนุกรมวิทยาแล้วก็พบว่าเป็นชนิดใหม่ก็เลยตั้งชื่อลงท้ายด้วยสแกร่ราชเอ็นซิสเหมือนกันนะครับโคพีพอดตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดเราจะเรียกว่าโคพีพอดสแกร่ราชก็ไม่น่าจะผิดเพราะเราเจอที่นี่เนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมาเจออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยจริงๆโดยส่วนตัวคุณสุรชิตเองคิดว่ามันยังมีอะไรที่เป็นของแปลกใหม่ไหมฮะที่เรายังไม่เจอเนี่ยมีครับเพราะปีมีใช่ไหมฮะปีที่ผ่านมาปีเราเจอตั้ง4ชนิดนั่นสิครับเพราะสิ่งมีชีวิตมันมีร่างละมามีมากมายมหาศาลหลายกลุ่มที่มดแรงตะกะแตนเยอะแยะไปหมดจุลินทรีย์ต่างๆหมดทั่วพื้นที่ป่าของสแกร่ราชเนี่ยเป็นป่าที่ประกาศขึ้นมาเป็นสถานีวิจัยที่ตั้งขึ้นมาแต่ปี2510ครับและทีนี้ปี16เขาประกาศให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวงคือเราก็ไปขอใช้พื้นที่ป่าครับป่าไม้ตามระบบป่าทุนแห่งชาติในการศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เราจะไม่เคยมีการทำไม้
เพราะนั้นก็จะเป็นป่าดั้งเดิมของประเทศไทยเป็นป่าดิบได้ไหมครับถ้าเกิดพูดภาษาชาวบ้านเป็นป่าดิบแรงป่าดิบแรงแต่ว่าที่เราค้นพบเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนี่คือค้นพบในป่าดิบแรงซึ่งอายุนี้มันก็600 ปีแน่นอนเพราะว่าเราเช็คอายุต้นไม้ของต้นตะเคียนหินซึ่งเป็นไม้เด่นเนี่ยตะเคียนหินนะครับอันนี้อย่าบอกใครนะครับว่าอายุมากขนาดนี้เดี๋ยวจะมีคนสนใจแต่ห้ามทำนะเด็ดขาดใช่ครับนะครับก็มันบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของเราบ่งบอกถึงความดั้งเดิมของป่าหรือเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ผ่านมาครับเฉพาะที่ตั้งชื่อถึงไปในประเทศไทยเนี่ยที่เฉพาะที่สแกลล่านี่ไม่ต่ำกว่าจะร่วม60 ชนิดเลยนะครับเลยฮะโอ้ครับใช่ครับครับเอ๊ะของเขานี่พื้นที่ตรงนี้มันจะไปเชื่อมโยงกับป่าเขาใหญ่ป่าอะไรด้วยป่ะฮะของเรานี่มันจะเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกลล่าซึ่งเป็นโปรแกรมแรกของยูเนสโกไม่ได้เกี่ยวเลยก็ไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าพื้นที่พื้นป่ามันติดกันใช่ไหมมณฑลสแกลล่าเนี่ยมันก็จะเป็นมีบางส่วนที่ไปเชื่อมติดกับเขาใหญ่ทีนี้ถ้าเกิดเรามองจากอำเภอวังน้ำเขียวมองขึ้นทางที่เหนือเนี่ยครับขวามือก็จะเป็นสแกลล่าซ้ายมือก็จะเป็นเขาใหญ่เขาใหญ่ใช่ไหมฮะใต้อำเภอวังน้ำเขียวนี่ก็จะเป็นทับลานเพราะฉะนั้นวังน้ำเขียวเลยมีพื้นที่ที่อากาศดีอ๋อครับต้นมีปอดใหญ่ๆทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็นั่นสิฮะถ้าสมมติว่าไม่มีถนนเส้นนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นป่าพื้นเดียวกันนั่นแหละสรุปแล้วเป็นพื้นเดียวกันครับพอดีวังน้ำเขียวเนี่ยชาวบ้านไปอยู่มันเป็นที่ลุ่มระหว่างวังน้ำเขาใหญ่กับสแกลาโอ้โหเข้าใจละสแกลาเป็นเขาเขาใหญ่เป็นเขาแต่ว่าที่ล่างนี่ก็คือพอดีประชาชนเขาไปอาศัยอยู่ครับเพราะฉะนั้นในสแกลาเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเรื่องความแตกต่างทางธรรมชาติของเขาเนี่ยมีมากขนาดไหนครับความแตกต่างของธรรมชาติหมายถึงประเภทพืชพันธุ์สัตว์ป่าแล้วก็พืชต้นคือผมถามในภาพรวมเลยว่าต้นไม้ต้นไม้อะไรเป็นยังไงมันความแตกต่างสัตว์ด้วยสัตว์ด้วยอะไรแต่มีอะไรเป็นสัตว์พันธุ์ก็คือเอาระบบนิเวศเรามีระบบนิเวศหลักๆที่เป็นป่าธรรมชาติอยู่2ประเภทคือป่าเต็งรังครับป่าเต็งรังนี่ป่าก็จะป่าโป่งหน่อยเป็นป่าที่หน้าแรงก็จะผลัดใบสมัยก่อนทำไม้นี่ฮะใช่ไหมตัวนี้ไม่ทำเหมือนกันครับไม่สมัยก่อนตรงพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่อื่นอาจจะเป็นที่อื่นด้วยก็ได้ฮะถ้าเป็นป่าเต็งรังนี่ขึ้นชื่อเลยที่อื่นใช่แต่ว่าตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีนะฮะใช่ครับไม่มีก็ป่าเต็งรังนี่ก็หน้าแรงก็จะผลัดใบข้างล่างก็จะเป็นหญ้าเพกจริงๆมันคือไผ่ที่เล็กที่สุดอ๋อครับแค่นิดหนึ่งเพราะหน้าแรงมันก็จะแห้งเหมือนกันตัวนี้เลยมักจะเกิดไฟป่าอีกตัวนึงเขาเรียกว่าป่าดิบแรงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับป่าดิบแรงเนี่ยซึ่งมีไม้ตะเคียนหินเป็นไม้เด่นไม้เข้มเขาต้องเป็นไม้เด่นไม้ตะเคียนหินที่ผมบอกอายุมากกว่า600 ปีเพราะในสองป่ามันที่บอกว่าเป็นป่าดั้งเดิมเนี่ยการค้นพบพวกนี้มันก็จะค้นพบมาเรื่อยๆนะครับกับจะมีมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าไปทำศึกษาวิจัยเนี่ยเขาจะต้องทำเสนอผ่านอะไรครับคุณสุรชินพื้นที่ป่าตัวนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยก็ต้องเสนอผ่านที่ยื่นเรื่องไปขออนุมัติเข้าศึกษาวิจัยที่ทางผ่านผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับแค่ขออนุญาตแล้วก็แนบข้อเสนอโครงการไปแค่นั้นเองอ๋อฮะแต่มันต้องมีที่มาที่ไปสิฮะหรือว่าข้อสมมติฐานว่าต้องไปเจออะไรบ้างเนี่ยฮะก็แล้วแต่เพราะว่านักวิจัยเขาจะทำเรื่องวิจัยเนี่ยเขาจะมีที่มาที่ไปของเขาใช่ใช่ใช่ว่าในการทำวิจัยแต่ละเรื่องครับแต่บางทีเขาบอกขอไปศึกษาความหลากหลายของแตนเบียนอันนี้ก็ได้หรือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผีเสื้ออะไรประมาณนี้ก็ไปดูว่ามีกี่ชนิดแล้วก็บางทีก็เจอชนิดใหม่เพิ่มขึ้นประมาณนี้แหละครับแสดงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยเจอเข้ามาก่อนแค่นั้นเองใช่ครับนะครับเขาอาจจะมีอีกเยอะที่เราไม่เห็นเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีคนอยู่นี่แหละตรงนี้แหละใช่ครับผมใช่ครับครับโอ้น่าสนใจนะฮะโอ้อย่างนี้แสดงว่าโอกาสที่จะเจอใหม่นี่มีอย่างกรณีที่เจอเนี่ย3-4ตัวที่ว่านี้เนี่ยขออนุญาตเรียกเป็นตัวนะฮะบริษัทครับผมครับที่เจอเนี่ยพอขั้นตอนการเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องไปมีส่วนร่วมหรือเปล่าตั้งแต่แรกหรือว่าเขาเอาไปเข้าห้องวิจัยกันแล้วก็ออกมาในอนุกรมวิทยาหรืออะไรยังไงครับก็คือเราในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เราต้องรู้ว่าใครเข้ามาวิจัยมากครับมีวิจัยเรารู้คืออย่างไรคือขออนุญาตวิจัยอย่างเงี้ยนะครับถือแล้วก็รู้เสร็จแล้วก็คอยดูว่าเขาทำอะไรว่าเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมยังไงบางทีช่วยเก็บข้อมูลช่วยอะไรก็แล้วแต่ช่วยอ่านรายงานก่อนที่จะตีพิมพ์อะไรประมาณนี้คอยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นทุกโปรเจกต์ที่เข้ามาศึกษาแล้วก็เราก็จะรับรู้ไอ้เรื่องของการศึกษาวิจัยเรื่องรายละเอียดโครงการอยู่ในนี้อยู่แล้วครับแล้วก็พอเขาได้ตัวอย่างมาเนี่ยยังไงครับต้องประสานงานกันตลอดไหมใช่ครับก็คือปกติก็จะคุยกันแบบในภาษาผมจะบอกเป็นในว่าตัวนี้ใหม่นะตัวนี้ใหม่นะอะไรประมาณนี้สงสัยก่อนใช่ไหมลำแรกก็คือเขาไม่สงสัยหรอกคือเขาเป็นนักอนุกรมวิทยาเขารู้อยู่แล้ว
เขาอยู่ในวงการนี่เขาว่าไอ้ตัวนี้มันเคยผ่านหน้าตามาหมดไอ้ตัวนี้ไม่เคยเห็นนะแบบแปลกๆนี่นะฮะแปลกๆเขามั่นใจว่าไอ้ตัวนี้ใหม่นะก็ไปเช็คมันก็ใหม่จริงๆนะครับทั้งเปลนเบียนทั้งมดอะไรเงี้ยนะครับครับเอาแล้วอย่างนี้พอเจอของใหม่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำในฐานะที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องยังไงฮะเจ้าของพื้นที่เราก็คือเวลาเราจะประกาศสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่เนี่ยเราก็คือทางนักวิจัยเขาจะส่งไอ้รายละเอียดสัตว์ต่างๆเนี่ยไปตีพิมพ์ไปตีเปเปอร์หรือตีพิมพ์ในเปเปอร์คุณในวารสารต่างประเทศเนี่ยครับถ้าเกิดเขายอมรับมาปุ๊บเราก็ถือว่าสัตว์ชนิดนี้ได้รับการยอมรับในระดับโลกละครับเสร็จแล้วเราก็มาประชาสัมพันธ์ว่าเออเราเจอชนิดนี้ในพื้นที่เราอีกเลยนะอะไรประมาณเนี้ยเพราะพื้นที่ของเรามีความหลากหลายทางชีวภาพสูงนะแล้วก็รอมีหลายอย่างที่รอการค้นพบจากนักวิจัยอยู่ถ้าเกิดใครที่สนใจเนี่ยก็เชิญเข้ามาเลยครับอย่างเงี้ยเชิญเข้ามาศึกษาเพราะว่าสุดท้ายมันก็จะเป็นสมบัติของชาติเป็นความรู้ของชาติเราแต่หมายความว่ามันต้องมีข้อจำกัดไหมฮะเวลาเข้าไปเพราะมันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนี่ฮะเราก็ยังมีบางส่วนที่เราเปิดให้ท่องเที่ยวได้อยู่ครับมาชมต้นไม้มาชมนกมาชมไก่ฟ้าพะยาลออะไรเงี้ยได้อ๋ออันนี้ได้อันนี้ได้ใช่แล้ววิจัยเขาจะมีพื้นที่ของเขาต่างหากพื้นที่เราตั้งเกือบ50,000 ไร่ 48,800 ไร่ครับโอ้อย่างนี้ถ้าเกิดว่าต่างประเทศก็สนใจอยากจะเข้ามาทำวิจัยด้วยนี่ได้ไหมนักวิจัยต่างประเทศก็เยอะครับแต่นักวิจัยต่างประเทศก็คือต้องไปตามระเบียบของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติอันนี้แหละเพราะเขาต้องมายื่นเรื่องขอศึกษาวิจัยที่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือเขาเรียกว่าวช.วช.ครับวช.เพราะนั้นวช.เขาก็จะดูว่าวิจัยเสร็จแล้วปุ๊บโอเควช.เห็นชอบถ้าเกิดแล้ววช.ก็จะส่งมันหนังสือมาที่วว.นะครับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยวว.ก็โอเคเรื่องนี้ดีน่าสนใจก็เห็นชอบอะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาศึกษาวิจัยกับเราเหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าห่วงห้ามอะไรเงี้ยถ้าเกิดต้องขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติหรือกรมป่าไม้อะไรเงี้ยก็ต้องทำต้องมีขั้นตอนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาครับแล้วอย่างนี้เรามีสัตว์ใหญ่ๆอยู่ไหมฮะในพื้นที่นะคุณสุรชินมีครับเรามีทั้งกระทิงมีทั้งหมีควายมีทั้งหมีหมานะครับสัตว์ใหญ่เรามีหมาในครับครับผมซึ่งเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของเราเสือเราก็มีเสือไฟมีเสือลายเมฆเสือโคร่งนะเสือโคร่งไม่มีครับเสือโคร่งค่อนข้างขายยากขนาดเขาใหญ่ยังแทบจะไม่มีนั่นสิผมสงสัยเพราะว่าเขาอาจจะข้ามาทางไอ้อะไรนะฮะป่าทับลานใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดมาทับลานได้เขาก็น่าจะมาถึงที่นี่ได้ไม่ใช่เหรอพูดถึงว่าก็พอน่าจะพอได้แต่ว่าอุปสรรคใหญ่ก็คือตัว1ถนน3/4ค่อนข้างจะกว้าง2ก็คืองั้นจบเลยพื้นที่ของเราเนี่ยมันคือกวางไอ้เสือเนี่ยเวลามันล่าเนี่ยมันค่อนข้างจะล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่แต่ว่าต้องมีประชากรเยอะด้วยครับ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 ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอยู่บ้างทับลานดีแล้วนะฮะอยู่แถวนี้แล้วทับลานนี่หลายล้านไร่ครับเอาแล้วถ้าใครสนใจอยากจะศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมคุณสุรชิตมีคำแนะนำไหมฮะก็คำแนะนำก็ติดต่อมาเข้าไปเสิร์ชหาใน Google ก็ได้ว่าถึงสถานีวิจัยสิ่งลบสแกลาบนะครับครับมันจะมีข้อมูลต่างๆทั้งข้อมูลสถานีอะไรอยู่ข้างในนั่นนะครับเรามีที่พักให้สำหรับนักวิจัยที่พักสำหรับคนที่สนใจจะมาพักผ่อนครับเรามีที่พักสำหรับนักเรียนซึ่งจะเข้ามาเข้าค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนทั่วประเทศเนี่ยเรามีเฉพาะนักเรียนในประมาณ200เตียงแล้วก็มีนอกเหนือจากนั้นเราจะมีที่พักสำหรับนักวิจัยสำหรับพวกท่องเที่ยวเชิงนิเวศก็มาพักผ่อนในสถานนี้ของเราได้เลยซึ่งมันเส้นทางมันห่างจากเส้นทาง3/4เข้ามาอยู่ในป่าเกือบ3กิโลเมตรเพราะนั้นบรรยากาศของเราจะดีมากค่อนข้างจะห่างจากเงียบสนิทเลยครับผมตอนนี้อากาศดีไหมฮะอากาศกำลังดีเมื่อเช้านี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ19โอ้โห19นี่พอๆกับนู่นเลยนะฮะนครพนมเลยพี่ใช่ครับหรือถ้าเกิดจะติดต่อใครไม่ได้โทรหาเบอร์ผมก็ได้นะครับเบอร์091ครับ2047974นะครับขออีกทีฮะเดี๋ยวผมจะประสานเจ้าที่ให้อีกทีนึงก็ได้ถ้าเกิดแบบไม่สะดวกที่จะไปค้นหาอะไรเนี่ยครับได้ครับได้ครับใครสนใจก็ไปเที่ยวไปเยี่ยมชมกันได้นะฮะได้ครับมันเป็นสมบัติของชาติเราเนี่ยสำหรับทุกคนครับครับน่าสนใจขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบคุณนะครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณสุรชิตแวงโสธรนะครับผู้อำนวยการสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกราดคุณผู้ฟังครับใครสนใจก็วังน้ำเขียวนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วล่ะนี่อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมดูจากแผนที่เนี่ยก็นั่นแหละครับเส้นทาง304ถ้าไปจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงออกทางฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บก็วิ่งตรงขึ้นไปเลยพอเลย เดี๋ยวนี้จำไม่ได้มันจะเขตจังหวัดอะไรไม่แน่ใจอะไรจะไม่ถึงอะไรจะประเทศอ่ะมันจะมีทางบอกอยู่ขึ้นไป304จะอยู่ฝั่งขวามือนะฮะฝั่งซ้ายนี่คือเขาใหญ่นะครับใครสนใจไปเที่ยวกันได้เอาละครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผม
ฉลยคำถามครับถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้เข้าร่วมงาน Thailand Smart Money กรุงเทพครั้งที่13นะครับซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะครับที่ BCC Hall Central ลาดพร้าวธนาคารได้นำเอาเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 109 Plus เนี่ยไปร่วมงานดังกล่าวด้วยซึ่งเงินฝากพิเศษนี้เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนี้จะให้อัตราดอกเบี้ยแบบ Step Up คำถามคือสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยละเท่าไหร่คำตอบคือร้อยละ 10.90 นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ